สวัสดีครับพบกับ Review Tricks and Tips by Kotto ที่จะช่วยให้คุณรู้ลึกเรื่องห้องน้ำมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเมื่อก้าวเข้าสู่ยุค New Normal ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นเรื่องที่สำคัญ Kotto ตอบโจทย์ด้วยสุขภัณฑ์กลุ่ม Touchless ด้วย Waving Sensor System การชำระล้างที่ไร้สัมผัสติดตั้งได้ทุกที่ง่ายไม่ต้องงอไฟฟ้าและไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้นของแบตเตอรี่ด้วยสุขภัณฑ์3รุ่นได้แก่ Hercules Curve Mix และ Mood นอกจากการชำระล้างที่ง่ายเพียงแค่โบกยังมีการเพิ่มความสะอาดด้วยสารเคลือบ Ultra Clean Plus ที่จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคได้เอง 99% ใน24ชั่วโมงเพื่อให้การใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายด้วยตัวคุณเองวันนี้เราจะมีวิธีการเปลี่ยนฐานชุดรับสัญญาณและชุดปุ่ม Touchless มาแนะนำครับโดยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้แก่ไขควงปากแฉะไขควงปากแดนวิธีสังเกตเมื่อฐานหมดโดยตำแหน่งในสุขภัณฑ์ที่จะต้องใช้ฐานมี2จุดชุดรับสัญญาณเซ็นเซอร์และชุดปุ่ม Touchless Sensorโดยเมื่อไฟสีฟ้ากระพริบ5ครั้งที่ชุดปุ่ม Touchless แสดงว่าฐานที่ชุด Touchless ใกล้จะหมดแต่ถ้ากระพริบ12ครั้งแสดงว่าฐานที่ชุดรับสัญญาณใกล้จะหมดครับวิธีการถอดและเปลี่ยนฐานที่ชุดปุ่ม Touchless เริ่มจากใช้ไขควงปากแฉะไขน็อตบริเวณด้านหลังออกแล้วใช้ไขควงปากแบนงัดขึ้นเพื่อเปิดฝาถอดฐานและเปลี่ยนฐาน 3A จำนวน3ก้อนชุดใหม่ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับและประกอบชุด Touchless เข้าไปกับฐานและหมุนล็อกทดลองใช้งานเพียงแค่โบกครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับวิธีการเปลี่ยนฐานที่ชุดรับสัญญาณวิธีการถอดและเปลี่ยนฐานเริ่มจากชำระล้างและปิดสต็อปวาล์วเปิดฝาหม้อน้ำถอดสายสัญญาณออกและนำชุดรับสัญญาณออกจากหม้อน้ำครับวิธีการถอดและเปลี่ยนฐานเริ่มจากการใช้ไขควงปากแฉะไขน็อตบริเวณด้านข้างออกถอดฐานและเปลี่ยนฐาน 2A จำนวน4ก้อนชุดใหม่ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับจุดสังเกตควรสังเกตขั้วบวกและขั้วลบของฐานให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการช็อตครับใส่ชุดรังฐานกลับเข้าไปตามรูปที่กำหนดครับเมื่อเสร็จให้ขันนัดล็อกให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าครับหลังจากนั้นนำกลับไปต่อสายสัญญาณและนำชุดรับสัญญาณกลับไปไว้ที่ตำแหน่งเดิมครับเปิดสต็อปวาล์วทดลองใช้งานเพียงแค่โบกเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับใช้งานในกรณีที่ถ่านหมดเพียงกดปุ่มด้านข้างของหม้อน้ำเหมือนสุขภัณฑ์ปกติเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับแต่ถ้าคุณยังติดปัญหาติดต่อ Fixing Service เพื่อขอคำแนะนำได้ครับ